ที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ชวนยิ้มค่ะผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมากเรื่องของหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งนะคะที่สร้างความสุขเขาไม่ได้ทำแค่ส่งอาหารอย่างเดียวค่ะแต่ว่าส่งความสุขให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยส่งความสุขในร้านที่เขาไปรับออเดอร์นะคะแต่ว่าตอนนี้ทั้งโลกโซเชียลเนี่ยชื่นชมกันใหญ่เลยให้ผู้ชมไปลองดูคลิปนี้กันค่ะอยู่ที่บ้านนะคะนี่อยู่ในร้านอาหารที่พี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยเขาไปรอออเดอร์อยู่ระหว่างที่รอเนี่ยก็ไปขอเจ้าของร้านเล่นเปียโนนี่มาในเครื่องแบบเลยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็กลายเป็นไวรัลเลยนะคะผู้คนก็เข้ามาชมแล้วก็พูดถึงหนุ่มไรเดอร์คนนี้เล่นเปียโนไปร้องเพลงไปอารมณ์ดีนะคะหมวกกันน็อกนี่ยังไม่ถอดเลยนะคะคนทั้งร้านเนี่ยพากันปรบมือแหละอย่างโอ้โหคึกคักนะคะบรรยากาศคึกคักมากหลังจากที่เล่นจบไปซึ่งเพจร้านอาหาร Pastella Studio ค่ะก็โพสต์คลิปนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าระหว่างพี่ไรเดอร์รอออเดอร์ก็เล่นสักหน่อยขอบคุณที่มาเล่นเพลงให้เราทุกคนฟังมันเป็นอะไรที่พวกเราตื่นเต้นถ้าเปียโนได้ส่งเสียงออกมาบ้างหลังจากตั้งเงียบๆเกิน25ปีนี่อยู่ในวงเล็บนะคะบอกว่าใครที่แวะมาที่ร้านสามารถเล่นเปียโนได้นะคะมี Pastella Studio โพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะทีมข่าวก็ได้ไปพูดคุยกับคุณณพนันค่ะเป็นเจ้าของร้านนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าในคลิปภาพเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาในร้านของเธอเองค่ะซึ่งเป็นแนวโฮมคาเฟ่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงเที่ยงก็เป็นจังหวะที่มีออเดอร์เข้ามาเยอะก็มีไรเดอร์คนนี้ที่เข้ามาตามออเดอร์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะในระหว่างที่ไรเดอร์เข้ามารอรับอาหารอยู่ก็เดินเข้ามาบอกกับพนักงานว่าจะขออนุญาตเล่นเปียโนซึ่งทางพนักงานก็แจ้งว่าเล่นได้เลยเพราะว่าปกติเนี่ยเปียโนที่นำมาวางเอาไว้ที่ร้านก็จะให้ลูกค้าสามารถเล่นได้อยู่แล้วนะคะในช่วงแรกที่ไรเดอร์เข้าไปพยายามเล่นเปียโนตอนแรกๆเลยเนี่ยคือทุกคนก็เข้าใจว่าอาจจะเล่นไม่เป็นเล่นไม่เก่งแต่ว่าหลังจากที่ลองเล่นเริ่มนั่งบรรเลงเปียโนแล้วก็ร้องจริงจังโอ้โหได้รับความสนใจจากลูกค้าคนอื่นๆในร้านนะคะบางคนเดินเข้าไปขอเพลงด้วยระหว่างที่รอนี่ก็เล่นไป2เพลงนะคะร้องด้วยเล่นด้วย2เพลงเลยคลิปนี้พอถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นมาชื่นชมหนุ่มไรเดอร์คนนี้เยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ก็มองว่าพนักงานไรเดอร์ก็มีความรู้มีความสามารถหลากหลายจบปริญญาก็มีเหมือนกันแต่ว่ามาทำงานนี้เพื่อหารายได้เสริมสุดยอดเลยนะครับนี่ขออนุญาตแชร์กันน่ารักมากๆแล้วก็ชมว่าพี่เขาเสียงเพราะค่ะเนี่ยค่ะคือบางคนบอกว่าเป็นนักร้องมารับงานเสริมแน่เลยนี่นะคะอาจจะเคยจริงใช่นะคะนี่แล้วก็สร้างบรรยากาศให้ร้านด้วยเห็นบอกก็เลยมีคนขอเพลงด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ร้องแค่เพลงนี้เพลงเดียวเสียดายไม่เห็นหน้านะคะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณทางร้านด้วยนะคะเขาบอกจริงๆที่ร้านเนี่ยเป็นโนตั้งอยู่แล้วก็บางทีจะมีนักเรียนมาเล่นมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านเงาๆไม่มีอะไรทำก็มาที่ร้านอยากเล่นเป็นโนค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะคะ